วันหยุดก็ไม่ได้หยุดเหมือนเคยนะคะหลังจากลุงไปทำงานมาเนาะไปทำตั้งแต่11โมงเช้าเพิ่งกลับมาประมาณ4โมงกว่าเย็นนะคะก็มาตัดแต่งหญ้าที่เราไม่สามารถเอาเครื่องตัดหญ้าตัดได้เราก็จะเอาเครื่องเล็มหญ้าที่เป็นเล็มๆขอบๆตรงเนี้ยค่ะขอบเนี่ยนะขอบเนี่ยตัดแต่งนะคะตอนนี้ลุงก็ตัดแต่งเครื่องตัดเนี่ยแบบเนี้ยตัดหญ้าที่มันติดขอบเลยอะนะก็ตัดแต่งเลยนะสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งตัดหญ้านะขึ้นมาเกลี้ยงอีกแล้วนี่โมนาก็ได้งานนะคะโมนาก็ถอนหญ้าตรงนี้นะถอนหญ้าเดี๋ยวก็ต้องไปทำอีกตอนนี้ขอพักนิดนึงดื่มน้ำกินขนมปังแป๊บนึงเดี๋ยวไปถอนหญ้าต่อเนี่ยค่ะถอนหญ้านะนี่เลยนะคะที่โมนาตัดไปเมื่อตะกี้ใช้สว่านนะคะใช้สว่านเจาะเนาะใช้สว่านตัวนี้เจาะมันก็ได้หัวได้รากขึ้นคืออยู่เขาก็เขียวเฉยๆนะคะไม่มีดอกเนาะและยิ่งดอกเขาเรียกว่าอะไรดอกโพสที่ดอกเหลืองๆแบบเนี้ยอันนี้คือดอกโมนามาปลูกปีนี้แต่ต้นเก่าเดี๋ยวโมนาจะบอกนะคะแป๊บนึงโมนาขอวางอุปกรณ์วันนี้มีอุปกรณ์หลายอย่างเลยอุปกรณ์มีทั้งคาดมีทั้งที่ถากแล้วอันนี้ตอนนี้โมนาเอามาลุงทำเมื่อตะกี้นี้ตอนนี้โมนาก็ยืมลุงเดี๋ยวโมนาจะมาตัดมันออกนะคะนี่โมนาจะบอกว่าต้นโพสเกอร์มันก็มีวันหมดอายุเหมือนกันนะคะอันนี้คือของปีนี้ที่โมนาเอามาปลูกนะอันนี้คือของปีนี้แต่ของที่ลุงปลูกต้นนี้เนี่ยมันหลายปีแล้วเนี่ยมันไม่มีดอกแล้วนะคะมันต้องตัดทิ้งอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวโมนาจะตัดทิ้งของเก่าทิ้งให้หมดอันนี้เราก็มาเปลี่ยนโซนนี้ของเราทั้งหมดนะมองนามองเห็นต้นทิวลิปต้นหนึ่งนะตรงนั้นนะคะเนาะมาทำงานด้วยกันลุงก็ตัดหญ้าอีกแล้วอะทุกสัปดาห์เลยอะคันเนี้ยเสียงดังอีกแล้วอะเดี๋ยวเวลาลุงมาเราก็ไม่ต้องขุนแล้ว
ีดอกแล้วอ่ะมันก็ต้องออกตัวนี้จะเป็นดอกไม้ปลูกใหม เต็มเลยเนี่ยหัวของมันก็ขึ้นของมันทุกปีนะคะดูหัวมันขึ้นมาเราต้องการให้หัวมันขึ้นเหมือนการพรวนดินไปในตัวโอ้โหดูสิยิ่งอยู่ยิ่งขึ้นเยอะนะคะเนาะเ
ูสิลึกไหมล่ะยังลึกดูหัวมันดิลึกเป็นครึ่งศอกเป็นศอกอ่ะช้าไปหน่อยเอาของใหม่มาปลูกแล้วมันทิ้งติดลากมันลึกมากอ่ะนี่แหละค่ะชีวิตเมียฝรั่งวันหยุดนะคะก็ทำงานสวนนะคะเนาะดูคลิปโมนาจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจด้วยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปค่ะ